สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องสาวน้อยเพื่อนแพงช่องใหญ่ช่องหลักครับพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องตอนนี้มาแล้วมาแล้วถึงแล้วฮอดแล้วพี่น้องนี่ครับพี่น้องถึง 270 กิโลพี่น้องเดินทางมาจากย่างตลาดมาให้เริ่มพี่น้องว่าอำเภอปากคำจังหวัดบุรีรัมย์นี่พี่น้องครับมาหอดแล้วเดี๋ยวแอดเดนสิบ้าพี่น้องเบิ้งสถานที่เนี่ยพี่น้องนี่ครับคืนนี้บัตรราคาหน้างาน120 บาทแต่ผลจำหน่ายบัตรแข็งล่วงหน้า100 บาทพี่น้องบ่ทราบว่าจำนวนเท่าไหร่นะพี่น้องแต่เพิ่นจำนายล่วงหน้าว่าจำนายไปหลายแล้วนี่ครับพี่น้องสถานที่โอ้ยหอนคักหอนแน่พี่น้องรถพ่วงก็มาหอนแล้วครับแดดคักพี่น้องแต่ถามว่าแดดซ้ำนี่แอดมินยันบอกไม่กลัวครับไม่ได้กินเคยดอกแดดซ้ำนี่นี่ครับพี่น้องฮ้อนบ่อยแม่ฮ้อนบ่ฮ้อนโอ้ยบ่มีคนขับรถไปแน่โอ้นั่งนี่บ่มีคนขับรถเตี่ยอ๋อเพิ่งแฮบบังไฟแล้วบ่ขบวนบังไฟแล้วเนาะปุ่นเจ้าจัดงานทางในนี่เนาะรอตัดสินอยู่ครับโอ้รอตัดสินติแม่นบ่รู้จักจังว่าเป็นไสอันนี้หมอลำบ่ฮู้ดอกผมเป็นหมอลำมากับหมอลำเลยบ่ทราบฮู้แต่ว่าหมอลำคือเจ้าสิหันมาไปทางใดน่ะนี่ครับนี่นี่เนาะพี่น้องเอ้าปุ่นปีก็หันไปปุ่นนี่แหละอ๋อสุปีเพิ่นจัดเพิ่นจัดงานทุกปีบ่ครับแม่นจ้าแต่บุญบังไฟถือว่าจัดก่อนหมู่เนาะจัดเร็วเด้บ้านนี่โอ้เป็นเนี้ยเห็นเขาเบิ่งตัดไปอยู่หม่องนี่แหละเป็นตะคนหลายเนาะบ้านนี่เป็นตะคนหลายเนาะเดี๋ยวสิยางไปสอบถามเบิ่งพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมสิยางไปสอบถามเบิ่งนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้ขอทานี่ครับ
แล้วผมจะมีสอบถามบ้างครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับอดีตเป็นทีมงานเจ้าหน้าที่ป่ะครับบ่ทีมงานนี่บักไฟล้อนี่อยู่นี่ได้ครับล้อประกาศผลช่องไหนครับสาวหน่อยครับสาวหน่อยเยี่ยมสาวหน่อยครับเป็นพนักงาน FC เลย FC ของเป็นพี่ครับบ่นึกว่าเจ้าหน้าที่อยากสอบถามมึงว่าไปที่หันหน้าไปทางไหนทุกปีทุกปีนะสุดเถื่อแสดงว่าบ้านเฮาจัดทุกปีป่ะครับครับจัดก่อนหมู่แล้วบุญของไฟเร็วเด้อนี่ทุกทีอันนี้เป็นหลังไปที่หันหน้าไปทางพุ่นป่ะครับบ่รับกําหนดมือให้ปาดโอ้บ่รับกําหนดมือให้แม่นปกติจัดเดือนพฤษภาคมเอาถามนี่เอาแบบนี้หมอล้ํานี่ขนาดใหญ่ๆนี่เขาหันหน้ามาวิตกเทียบ่บ่นี่ครับนี่แท็กซี่ล่ะแท็กซี่แท็กซี่ครับเอาไงถามมันถ้าจําเป็นทํามันจะเป็นหรือต้องพาคนนี้ที่ต้องตกเอียงครับเอียงข้างบ่แม่นตรงเลยบ่แม่นตรงเลยนะครับแสดงว่าที่ตะวันตกทางนี้บ่ทางนี้แม่นตกโอ้แสดงว่าที่ว่าตัวนี้จะเป็นหลังหันเลยเนาะนี่ป้าพี่น้องยังกินเดี๋ยวมีพี่เดี๋ยวบนลงยิ่งไปเป็นอย่างจะบนอย่างก่อนลงอบตนะฮะก่อนลงอบตเนี่ยจะบนว่าจังไหนบนว่าจันท่าได้เป็นอบตสิอ่ะนี่มอบรางวัลให้หญิงแสดงว่าเจ้าได้เป็นอบตบ่นี่แสดงว่าเจ้าต้องเสียตัวเนี่ยเสียเลี้ยงไม่เลี้ยงเนี่ยจบผมถามพ่อได้บ่จะบนยังว่าจะบนไว้ในใจว่าหยังเจ้าสิหายหยังเพิ่นหลังวันโอ้หลังวันมาพูดอันนี้เจ้าเสื้อป่ะเสื้อมันเป็นความเสื้อของเจ้าเนาะเสื้อผู้ป้าล่ะบอกแนะนําให้เอ้าผู้ใดผู้ป้าป้าเพิ่นว่าจังไหนเพิ่นว่าเจ้าบนยิงเด้อเอามาสร้างว่าเฮ็ดผู้ยิงนี่ว่าถ้าผู้ใดบนขายบ้านก็ขายบ้านก็บนก็ได้จังซี่นะบ่แม่นเอามาว่าผมเงิดเถอะเอ้าผมติดต่อติดตามตลอดเด้อันนี้เจ้าบนตําแหน่งเจ้าว่าให้พ่อได้ตําแหน่งว่าซั่นได้ตําแหน่งได้อีหลีได้อีหลีปฏิบนนี่เพียงนึงปฏิบนว่าให้ลูกชายขายบ้านได้บนกับบนก็แสดงว่ามื้อนี้เจ้าต้องมาหาอีหลาด้วยซั่นมื้อนี้เจ้าต้องหัดเจอให้ได้แม่นบ่ได้มาสร้างว่าเนาะบ่เป็นตาเหลือเสือเถอะอันนี้ยังสาดเด็กน้อยลูกหลานบ่นี่อีหลาอายุเท่าไหร่แล้วนี่อายุเท่าไหร่แล้วลูกหลอกเพื่อนเป็นบ่ผู้จักพี่องหญิงบ่ผู้จักบ่ไอ้ตำบลทะเลเอาที่หนึ่งเลยครับขั้นประสานโอ้ถ้าเราตำบลเพิ่นแข่งขันนั่นประกวดมันบอกครับประกวดแฮนบอกครับกำลังประกาศมาครับเนี่ยกำลังประกาศขอบคุณหลายๆนะครับพออบต.จอดจอดต้องไปแก้ได้นี่เห็นไหมเห็นไหมยิงตอบรับผมนะว่านี่เห็นไหมสุดยอดผมเป็นซีดประจำเจ้าต้องไปแก้ได้เจ้าต้องหายอีหลาดหายอีหลาดยังมันประกาศผลบ่ครับครับเอาครับนี่ครับพี่น้องคิดว่านี่ครับจะเป็นทั้งหลังไปที่ครับหันหน้าไปทั้งพุ่นนะพี่น้องเนาะนี่หากเราได้เชิญผู้นำท่าโซนบนเวทีเลยครับขอเชิญค่ะผู้นำขบวนนะคะสถานที่กว้างขวางพี่น้องผมมาจูคนใดประมาณเบิดอำเภอแต่เพิ่งจะให้เกียรติจังไดกะสุดยอดเอ้าอย่าลืมให้กำลังใจได้พี่น้องเด้อมื้อนี้หน้าอบต.ท้ายเจริญเนาะตำบลท้ายเจริญอำเภอปากคำพี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์รัมย์พี่น้องสถานที่กว้างขวางเลยพี่น้องบ่ต้องห่วงนะครับนั่งรับก็ได้ครับขอให้เชิญนั่งรับท่านไหนมารับเลยนะครับเอาจะเริ่มได้พี่น้องวันที่30ถึงวันที่6พี่น้องเมาได้พี่น้อง6วัน666บาท666นะพี่น้องเนาะจังได๋ก็จะเริ่มถ้ารอรับชมกิจกรรมใดๆของสาวหน่อยเฮาสิเป็นจังได๋นะพี่น้องเนาะ30ถึงวันที่6นะพี่น้องเนาะ666บาทนะพี่น้องเนาะรับรองได้รับความมั่นความบันเทิงแน่นอนพี่น้องเนาะจังได๋ก็ให้กำลังใจกันได้พี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ฝากไว้ซะนี่คลิปหน้าจะพอเลยครับเราสัมภาษณ์ไปแล้วก็สัมภาษณ์ไปอันนี้คนละส่วนกันไม่ถ่ายคลิปสถานที่ตั้งเวทีเราก็ถ่ายฝั่งโน้นไปเอาครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซะนี่ครับพี่น้องเนาะไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ